ซ่าเอ้านั่งคุยกันเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับช่างพี่ม่อนเพื่อนสนิทแหมอยู่ในวงการนี้ได้ไงผมเกิดมาจากช่างและมีให้เช่าเครื่องจักรแต่ใช้รถรุ่นเก่าๆแต่ใช้รถมาหลายรุ่นมากอ่าฮะแล้วมาเป็นซับดีลเลอร์ของดูซานได้ไงครับผมทำงานอยู่ที่ SCG ครับใช้รถมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อมีวันหนึ่งผมก็ไปซื้อรถเป็นดูซาน DX 200ทีนี้ผมต้องการอยากรู้ว่ารถดูซานดีไหมผมเลยซื้อรถชั่วโมงเยอะมาลองทำงานก่อนมือสองแหละมือสองของดูซานมาไทยการก่อนชั่วโมงเยอะนะครับถ้ามาถึงกล้าตัดสินใจราคาไม่แพงไงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆคุณพี่ถ้าเราคิดจะซื้อรถใหม่มาลองทุกครั้งทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ไม่มีเสียครับคือมันเป็นการทดลองเป็นการทดลองแต่เราก็ต้องหาว่าอะไรดีที่สุดสำหรับในเวลาระยะที่มันเกินไปแล้วอ่ะแล้วพอซื้อมือสองมาแล้วเป็นไงบ้างก็มาใส่มุ้งกี่ใหญ่ที่เราไปเห็นมาเป็นยังไงบ้างได้ผลจนรถเกิน 5,000 6,000 7,000 ก็ยังใช้งานได้รถยังใช้ได้งานได้อยู่ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสนใจเริ่มสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายดูซานอยากเป็นซับดีลเลอร์แล้วตอนเข้าไปคุยเขาเชื่อมั่นเราได้ไงถ้าตัวเรามั่นใจในเครื่องจักรว่าตัวนี้ดีจริงเราก็ขอว่าเครื่องจักรตัวนี้ดีเราอยากให้พักพวกตัวเองได้ใช้เพราะผมเป็นช่างครับผมมีพวกมากมายที่ใช้รถทุกยี่ห้อเราก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนกันเองได้ใช้รถนี่ก็คือเอางี้ดีกว่าปกติเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาต้องวิ่งหาซับนี่คุณเป็นดีลเลอร์ที่วิ่งไปหาเขาเพื่อขอเป็นดีลเลอร์เองเนื่องจากเอาพูดง่ายๆคุณภาพรถดีปัจจุบันเนี่ยรถที่ใช้อยู่ให้เช่าให้อะไรก็แล้วแต่หรือใช้เองเนี่ยตอนนี้กี่คันแล้วเกือบ20คันระยะเวลาไม่ถึง2ปีครับโอ้โหรถเป็นล้านล้านนั่นน่ะสิใช้เวลา2ปีในการมี20คันแล้วเหตุผลที่คิดว่าดูซานเหมาะกับเรามันคืออะไรบ้างผมจะเป็นคนที่ชอบติดอุปกรณ์เสริมกับรถมากเพราะว่าผมต้องการตามหารถที่ใช้งานมากกว่าบุ้งกี่ครับใช้งานมากกว่าบุ้งกี่คุณพ่อคือซื้อมามันก็เป็นบุ้งกี่1อัน1คันต่อ1บุ้งกี่อ่ะเอาไปตัดแต่คุณไม่ชอบไม่ชอบครับอยากให้มันใช้งานได้มากกว่านั้นใช่ครับเปรียบเสมือนคนคนนึงที่รถเราจะหยิบจับอะไรก็ได้เพื่อจะทำให้เรื่องอันนี้คุณคิดอย่างนี้เลยใช่ครับและตอนนี้ทำได้ยังทำได้แล้วครับจากบุ้งกี่เล็กฉันเปลี่ยนเป็นบุ้งกี่ใหญ่ครับจนเดี๋ยวนี้ทำมากกว่าไปการเป็นบุ้งกี่แล้วใช่ครับนอกจากนี้ที่ผมชอบในดูซานเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นในรถเอาเฉพาะที่ความจำเป็นอยู่ในตัวรถเท่านั้นจึงทำให้รถมีการดูแลรักษาน้อยมากดูแลง่ายดูแลง่ายระบบไฟฟ้าไม่จุกจิกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างต้นทุนรถไม่สูงอะไรก็เลยไม่สูงตามแล้วไอ้พวกจุกจิกน้ำมันเครื่องเท่าไหร่ถูกหรือแพงถูกครับถูกอีกใช่ครับแล้วเนี่ยความประหยัดการใช้งานเครื่องยนต์เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันมากเป็น direct injection ทำให้เลยรถทำงานได้ประหยัดต้นทุนเราก็ต่ำลงจากผมเคยใช้รถหลายแบรนด์ครับใช้มาครับต้นทุนในการน้ำมันสูงมากสูงจนพอผมมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์นี้ปุ๊บค่าน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดต้นทุนจากตัวรถที่ถูกลงมาแต่การทำงานได้เท่าเดิมแล้วบางทีอาจจะเร็วขึ้นด้วยซ้ำไปเร็วขึ้นครับเดิมมีคนว่าทำไมถึงเล่นรถยี่ห้อนี้ซื้อมาแล้วขายไม่ได้ราคาแต่ถ้าคนนั่งกดเครื่องคิดเลขกันจริงๆนะครับต้นทุนรถที่ถูกกว่ากับรายเดือนที่เราต้องได้รับกับการที่เราขายรถทิ้งมีค่าเหมือนกันผมอยากเห็นการทำงานแล้วคุณทำอะไรบ้างยังไงเปลี่ยนอะไรยังไงมีงานให้ผมดูไหมผมจะได้พาไปดูเลยมีครับสร้างความมั่นใจให้ดูซานได้เลยได้เลยครับงานคุณเองเลยงานผมเองครับงั้นผมไปดูหน้างานไปเลยนะโอเคไปช่วยบอกหน่อยคุณพ่อครับจะมายืนแอคอาร์ตรงนี้ทำไมฝนก็ตกไม่เข้าร่มล่ะครับเนี่ยอ้าวเห็นไหมนี่อะไรมันเป็นร่องอะไรก็ไม่รู้คุณพ่อครับผมเดาไม่ออกหรอกก็ไม่รู้หรือไงว่าคุยไว้กับช่างม่อนแล้วไงทำไมก็จะมาพามาดูหน้างาน
หน้างานแล้วทำไมมันฟ้าเฟ้อมันร้องแล้วก็มันเปียกฝนแบบนี้และทางก็ไม่ค่อยดีด้วยอ่ะหน้าฝนมันหน้าฝนก็นี่แหละคือการฝังท่อก๊าซที่เขาโอ้โหเหมาช่วงมาโอ้วันนี้เรามาดูหน้างานนี่คือหลุมที่ต้องฝังท่อลงไปตลอดทางนี้ไปดูใกล้ๆจะรู้ได้ไหมเล่านั่นไงเครื่องจักรทำงานอยู่นั่นไงโอ้โหแต่ว่ามันผมกลัวฮะช่างม่อนอยู่นู่นไงช่างเดี๋ยวเดินไปหานะช่างนะไปเลยไปครับพ่อครับครับตอนนี้ที่ทำงานอยู่นี่คืออะไรครับพูดวางท่อครับอันนี้วางท่อการ์ดนะครับครับและตัวนี้คือที่ทำงานอยู่นี่คือตัวขุดใช่ไหมครับใช่ครับตัวขุดครับตัวขุดตอนนี้ที่ขุดกำลังจะเข้าเราจะต้องใช้หัวแยกลงมาหัวเจาะแหลมแหลมนั่นน่ะเหรอคุณพ่อใช่โอ้แล้วคุณรู้ไหมว่าดูซานเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนหัวตัวนี้ใช่ครับจากหัวขุดเนี่ยมาใส่เป็นหัวเจาะงี้ได้ด้วยเปลี่ยนหัวได้ใช่ถ้าไม่หนักเหมือนกับการทำทางทำถนนหรือขุดเจาะงานเล็กอย่างเงี้ยครับใช้ DX 200 A อย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัวแล้วก็ใช้ตัวเปลี่ยนหัวนี้โอ้ง่ายๆแบบนี้มาจอดรอเลยเป็นยังไงช่างม่อนหลังจากใช้เนี่ยระบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างการทำงานรวดเร็วขึ้นครับนี่ไงคุณผมบอกแล้วว่าการทำก่อสร้างเนี่ยทุกนาทีเป็นเงินคุณต้องดูการทำงานของรถยนต์รถตักรถขุดเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ย5นาทีมันทำได้เยอะขนาดไหนคุณรู้ไหมไม่ทราบเลยคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับทุกวันนี้ถ้าเราเช่ารถนะครับจากรถขุดเป็นรถแยกก็ชั่วโมงประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ในการจ้างแล้วเรื่องหัวขุดเราอ่ะเป็นไงบ้างแตกต่างจากยี่ห้ออื่นไหมคือดูซานมีข้อดีครับรถจะใช้ได้ทุกประเภทก็คืออย่าง200ครับคันนี้200จะทำงานทั่วไปเคลียร์ลิงหรือขุดดินแข็งพอประมาณแต่ถ้าแข็งมากๆปุ๊บจะเป็นคันนี้เลยจะเป็น225เจ้าตัวนี้เลยเรียกได้เพราะมันใหญ่กว่าใช่ครับแรงขุดจะเยอะในใช้งานแล้วก็ต้องมีหมดเลยเตรียมไว้พร้อมหมดเลยให้มันถูกกับงานที่จะใช้ประเภทงานที่จะใช้อันนี้สำคัญมากทำไมคุณพี่ถึงเลือกใช้นี่เลยดูซานทุกคนจะมองว่ารถใหม่ซื้อมาไม่เสียหายแต่เราต้องมองว่าหลังจากที่หมดประกันอะอันไหนที่ใช้ทนที่สุดหมดประกันในที่นี้คือหมดวารันตีของบริษัทพอมันไม่มีการการันตีไว้เนี่ยค่าอะไรบางทีมันเปลี่ยนมันแพงดูซานเรามีมาตรฐานอะไรของเราอยู่แล้วครับผมแล้วระยะเวลาของวารันตีเราก็สูงกว่าคนอื่นใช่ครับปกติที่อื่นกี่ปีทั่วไปก็จะมี 2,500 ของเราพี่ช่างของเรา 3,000 อัพครับแล้วแต่คุยครับแล้วแต่คุยครับมากกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนมากกว่าครับนะครับผมอย่างเช่นคันนี้พี่ไหนหมดวารันตีแล้วแต่รถยังทำงานได้เป็นปกติเกินกี่ชั่วโมงคันนี้ก็แตะเลขหมื่นแล้วครับก็ยังมาเจาะยังมาทำได้อยู่คุณพ่อนี่เรามาดูเครื่องขุดเจาะไปดูเลยนี่นะครับคุณคือนี่เห็นเลยเจาะกันเห็นเลยเห็นเลยเดี๋ยวต้องมองอะไรสงสัยอะไรเปี้ยวเอ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมเชิญครับพี่คุณพ่อโอ้โหแล้วคุณพ่อเพื่อนผมครับนี่เพื่อนผมแต่อุ้ยไม่ได้เราอยู่ในเวลางานนี่คือคุณวีรพงษ์นะครับคุณวีรพงษ์เนี่ยเป็นรองกรรมการนะครับของบริษัทโปรแทคเตอร์ฝ่ายการขายด้วยใช่ดูแลฝ่ายการขายเลยเมื่อกี้เรียกว่าอะไรเตียวให้เกียรติพี่เขาหน่อยสิปะโถออกทีวีขนาดนี้ไม่เป็นไรเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ปฐมโอ้รู้จักกันมา30-40ปีแล้วกว่า40เกือบ40แล้วครับงั้นคุยกันดีคุณพ่อครับนี่คุยถึงเรื่องหัวขุดเจาะนี่นิดนึงดีกว่าครับเดี๋ยวครับว่าตัวเนี้ยนะครับเราเด่นที่สุดตรงไหนครับในเรื่องหัวเจาะเราจริงๆตัวนี้เนี่ยเด่นที่สุดคือแรงยิงแรงกระแทกค่อนข้างจะดี impact power ค่อนข้างสูงโดยทั่วไปที่เราจะเจอเนี่ยในตลาดเขามักจะเอาหัวที่เป็นไซส์เล็กลงคือลักษณะหัวของเล้งของมันเนี่ยมันจะมีเล้งว่ารถ15ตันถึง20ตันในตลาดส่วนใหญ่จะเอารุ่นนี้มาขายแต่ของเราเนี่ยเราจะเอาตัว20ถึง25ตันโอ้ใหญ่เราเอาตัวแรกสุดก็คือตัวต่ำสุดเนี่ยมาใส่ตัวรถเพราะฉะนั้น impact เลยจะมากตัวเข็มเนี่ยประมาณ140มิลซึ่งทั่วไปอยู่ประมาณ130 135แล้วอย่างนี้ไอ้บูทมันไอ้ตัวงวงมันรับไหวเหรอครับสบายครับสบายเลยสเปคอยู่ในสเปคของเขาออกแบบมาอย่างนี้อยู่แล้วที่จะเหนือกว่าก็เหนือกว่าตรงนี้ใช่ใหญ่กว่าคุณพ่อสังเกตไหมว่าพอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันขุดโดนหินมันไม่ลงแล้วนะต้องใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจัก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 
เจาะหินให้แตกก่อนครับใช่ไหมครับแล้วค่อยเอาตัวนี้ถูกต้องครับรอบถูกต้องครับคุณแจ็คถ้าอะไรไม่เข้าเนี่ยคุณจะต้องแทงมันก่อนคุณพ่อไม่ได้เราคุยกันก็คุยเรื่องก่อสร้างไงไหนอะก็ไม่เข้าแกจะไปขุดยังไงเราไม่เข้าก็ต้องเจาะเจาะก่อนคืออย่างนี้ฮะวัวแท็กเตอร์เราเองเนี่ยเราพยายามจะทำให้รถขุดเนี่ยเป็นมากกว่ารถขุดซึ่งถ้าเราสังเกตทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่ารถขุดก็คือขุดอย่างเดียวครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถมี attachment แตกต่างกันครับนะครับเช่นนี่ใส่หัวเจาะถ้าตัวนู้นเรามองไปไกลนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นหัวกัดเหมือนกับรีไซคลิ่งหัวกัดนะฮะมันจะเป็นโรเตอร์ในการปั่นนะฮะแล้วกับตัวนั้นเนี่ยเราจะมีตัวคลิกคัพปิ้งอยู่ด้านบนที่เป็นสีส้มๆครับเราสามารถที่จะสลับอุปกรณ์เช่นว่ากัดเสร็จปุ๊บเราต้องขุดดินตักขึ้นอีกแล้วก็สลับปล่อยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนหัวเป็นมุ้งขีแทนเป็นมุ้งขีใส่ขุดได้ต่อเลยซึ่งรถคันเดียวได้อย่างไอตัวนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นหมุนเนี่ยนะครับใช้กับงานหน้างานประเภทไหนครับหน้างานถนนหรือหน้างานที่ต้องการความเรียบเป็นพิเศษเช่นอย่างงานอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราจะปูท่อใช่ไหมฮะเราต้องการพื้นข้างล่างที่เรียบเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มากัดหรือถ้ามันมีเศษหินอยู่ครับผมจะได้ตะปุยเศษหินทิ้งใช่ไม่งั้นมันจะมีปัญหาผลดอกตัวท่อนี่เท่ากับว่าสมมติว่ารถคันหนึ่งสามารถเปลี่ยนได้3หัวเลยใช่ไหมมีสามารถทำได้มากกว่านี้ครับมากกว่านี้อีกเราจะค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับตามดูซานไปเรื่อยๆไปดูกันเราจะไม่เลิกตามแต่วันนี้ที่เห็นมันมีอยู่สามหัวแล้วครับอันนี้คือคุณสมบัติเด่นแล้วก็ยืนยันนะครับทนทานแข็งแรงจากช่างม่อนแล้วเมื่อกี้ช่างม่อนบอกแล้วตั้งแต่ใช้งานมาบางคันนี่นะครับอายุเกินการใช้งานวอร์เรนตี้เป็นหมื่นเป็นหมื่นไม่ต้องเข้าสู่ไม่ต้องซ่อมเอาอย่างนี้ขอบคุณนะครับคุณเตียวครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพการทำงานของเครื่องจักรดูซานครับผมไปพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่าช่างบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ทำงานมองหน้าคุณพ่อใหญ่เลยใช่ครับบอกว่าเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ครบชั่วโมงเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวไม่คุ้มโดนเล่นงานมองหน้าแล้วไปเอาดูเขาไปขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับช่างครับเดี๋ยวเจอกันรอบนอกนะครับมองตาขวางเลยคุณพ่อไปดีกว่าจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละโอเคเปิดประตูครับขอบคุณมากครับพร้อมถึงแล้วถึงแล้วคุณพ่อเชิญครับคุณพี่เชิญครับดูงานมาแล้วเป็นไงหานมากโอ้โหแหมคุณพ่อฮะนั่นอะไรนั่นอะไรอะไรอะครับคืออะไรครับพี่เป็นหัวไวโบครับสำหรับตอกชิปพายจากวัวแท็กเตอร์นำเข้ามาอ๋อทั้งเกาหลีและไต้หวันมีทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันที่บอกว่าเปลี่ยนหัวได้หลายหัวเนี่ยมันก็คือทางบริษัทเวอร์แท็กเตอร์ครับใช่ครับนำเข้าอุปกรณ์นำเข้ามาและอนุญาตให้ใช้แบบนี้ได้ใช่ครับโดยที่ประกันไม่ขาดโอ้โหประกันไม่ขาดด้วยนะครับถ้าเป็นรถอื่นแล้วเรามาต่อหัวแบบนี้ถ้ารถพังไม่เคยมีใครรับผิดชอบตรงนี้เขาจะไม่รับผิดชอบให้ดัดแปลงดัดแปลงมันคืออุปกรณ์ดัดแปลงครับผมอุปกรณ์ดัดแปลงใช่ครับแต่เวอร์แท็กเตอร์รับครับใครจะรับไม่รับเราไม่รู้แต่ทางเรารับเราเดินไปดูใกล้ๆไปดูใครดูใกล้ๆก่อนเชิญครับมันเป็นไว้ทำอะไรครับตอกชิดพายเป็นสำหรับกันดินพังที่เวลาเราสร้างตึกชั้นใต้ดินจะต้องตอกตัวนี้ลงไปให้มีชั้นใต้ดินจนได้ใช่ครับโอ้ตัวเนี้ยข้อดีอ่ะอย่างดูซานใช้กับตัวเนี้ยมันดียังไงตัวรถระบบฮอลลิกจะไม่มีความจุกจิกครับเซยนอยจะน้อยในการควบคุมทำให้ระบบไม่มีการติดขัดในการทำงานตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆครับจะมีหัวในบ้านเราไม่เหมือนกันตรงที่มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์เก่าแต่เราจะเป็นมอเตอร์ใหม่ไม่ทั้งหมด 100% ที่หัวนี้ครับอ๋อที่เห็นกันอยู่เป็นมอเตอร์เก่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะพังได้ใช่ครับแล้วก็ไปดึงกำลังรถแล้วรถดูซานกับตัวนี้มันดึงกำลังกันเยอะไหมหรือว่าดีกว่าตัวอื่นสมดุลครับสมดุลพอดีใช่ครับกำลังไม่มีตกลงโอเคตัวนี้เนี่ยบอกเลยบอกว่าสุดยอดละฮะมีใบเซอร์ด้วยนะครับมีใบเซอร์ให้อีกด้วยใช่ครับโอ้ถัดมาอย่างเงี้ยเป็นหัวแดงๆเงี้ยอะไรเป็นหัวที่ใช้เหมือนกันแต่หัวนี้จะมีคุณสมบัติคือหมุนได้360องศาแล้วเวลาจับชิปพายจะมีสวิตช์กดหัวจะสามารถรับแผ่นได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ความเทคนิคของคนในการขับมีการช่วยเหลือคนในการทำงานด้วยใช่ครับช่วยเหลือหัวนี้ของประเทศอะไรครับตัวนี้ประเทศเกาหลีครับเกาหลีอันนี้เกาหลีเจอเกาหลีเป็นเรื่องที่ยืนยันเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพของรถดูซานครับช่างม่อนยืนยันกำลังไม่ตกครับสมรรถนะในการใช้งานเท่าเดิมครับแล้วก็ถือว่า World Tractor เป็นเจ้าเดียวเท่านั้น
ที่รับประกันรถใช่ครับถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนมีการเอาพูดง่ายๆดัดแปลงดัดแปลงใช่ดัดแปลงแต่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุดเวิร์ทแท็กเตอร์ก็ยอมเพิ่มรายได้ด้วยเวิร์ทแท็กเตอร์รับประกันให้คุณด้วยนะใครเห็นแบบนี้นะครับในเรื่องของการใช้เครื่องจักรใช่ครับนะก็ติดต่อมาได้นะครับอยู่ศูนย์ไหนใกล้ศูนย์ไหนของดูซานไม่ว่าจะจังหวัดไหนครับไปปรึกษาที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรที่ถูกกว่าคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่าดีกว่านึกถึงดูซานครับวันนี้ผมแจ็คแล้วก็คุณม่อนลาท่านไปก่อนนะแล้วก็เจอใหม่ว่าคราวหน้าไปเที่ยวไหนถูกต้องสนุกแน่นอนเราจะไม่บอกหรอกว่าเราจะไปเลยท่านก็ไม่รู้อย่างบอกไปแล้วบอกแล้วบอกไปแล้วแล้วไปเลยอีกแล้วสนุกแน่นอนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ยังไงกันบ้างคะกับนวัตกรรมการเปลี่ยนหัวเครื่องจักรกลหนักของดูซานรวดเร็วทันใจสะดวกและง่ายต่อการใช้งานจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปทางภาคอีสานกันบ้างต้องติดตามค่ะดูซาน